วัยรุ่นชวนเอ็นดูไรเดอร์สุดใจดีผัดกันเลี้ยงลูกให้เจ้าของร้านระหว่างนั่งรอออเดอร์ทำดีจนได้ใจชาวโซเชียลข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ได้รับความชื่นชมอย่างมากเลยค่ะเมื่อไรเดอร์ส่งอาหารในจีนนะคะได้ผัดกันดูแลทารกคนหนึ่งค่ะเพราะเจ้าของร้านวุ่นวายเกินกว่าจะดูแลลูกของตัวเองได้นะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา4 ทุ่มของวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ร้านเนื้อทอดเสียบไม้แห่งหนึ่งในมณฑลเหอหนานในจูเจ้าของร้านบอกนะคะว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมากเขากับภรรยาต่างวิงวุ่นกับการทำอาหารให้กับลูกค้าค่ะจึงไม่สามารถดูแลลูกน้อยวัย2 เดือนได้ไรเดอร์ที่เห็นดังนั้นจึงช่วยกันดูแลลูกน้อยให้ชั่วคราวนะคะเมื่อไรเดอร์คนเดิมเดินออกไปไรเดอร์อีกคนก็เข้ามาทำหน้าที่แทนค่ะเหล่าไรเดอร์ผัดกันอุ้มดูแลไปเรื่อยๆซึ่งตามรายงานภายในเวลาครึ่งชั่วโมงมีไรเดอร์มากกว่า10 คนที่คอยช่วยกันดูแลเด็กน้อยนะคะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้โดยที่ไม่ต้องพูดคุยใดๆในจูกล่าวค่ะและยังเสริมด้วยนะคะว่าเขาและภรรยาค่อนข้างคุ้นเคยกับไรเดอร์เหล่านี้เนื่องจากพวกเขาเปิดร้านมานานกว่า4 ปีแล้วและไรเดอร์บางคนก็มีลูกดังนั้นจึงสามารถรับมือกับลูกของเขาได้เป็นอย่างดีค่ะความมีน้ำใจครั้งนี้นะคะทำให้ไรเดอร์ได้รับรางวัลตอบแทนถูกยกให้เป็นไรเดอร์ที่มีการดูแลใส่ใจเป็นเลิศค่ะและก็ได้เงินคนละ500 หยวนหรือราว 2,500 บาทซึ่งนอกจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วเหล่าไรเดอร์ก็มักจะได้รับคำชื่นชมสำหรับการทำความดีอื่นๆอีกด้วยนะคะอาทิเก็บสิ่งของได้และนำมาคืนหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กๆ เป็นต้นค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ